แต่ข่าวนี้น่าสนใจครับท่ามกลางความรุนแรงที่มันยกระดับไปทุกวันนะค่ะปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวในอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญนะค่ะแต่น่าเสียดายประเทศไทยทำไมไม่ร่วมขบวนประเทศไทยได้เสียมากที่สุดประเทศไทยได้เสียมากกว่าทุกชาติในอาเซียนเพราะมีแผ่นดินต่อแดนกับเมียนมาติดกันเลยอ่ะแทนที่ประเทศไทยจะลุกขึ้นมาทำเกมทางการทูตทำเกมระหว่างประเทศค่ะลีดในการที่จะหาข้อยุติในสถานการณ์ในเมียนมากับกลายเป็นว่าคนที่แย่งซีนเล่นบทพิเตอร์อาเซียนไปโดยประยายกับกลายเป็นอินโดนีเซียอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียที่ไม่ได้มีรอยต่อพรมแดนติดเหมือนบ้านเราปรากฏว่า2-3 วันที่ผ่านมาค่ะน้ำตีต่างประเทศของอินโดนีเซียค่ะเขาก็แตะมือกับน้ำตีต่างประเทศของมาเลเซียและของฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ตบเท้ากันไปค่ะคุยกับหวังอี้นายรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ไปถกปัญหาของเมียนมานั่นแหละค่ะในการที่อยากจะขอให้จีนช่วยอะไรบางอย่างในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆหวังจะพึ่งอิทธิพลของจีนไปดับไฟเมียนมานั่นแหละใช่เพราะเขามั่นใจว่าจีนมีอิทธิพลจีนกับรัสเซียวันนี้แค่2ชาติเท่านั้นเองที่พูดกับทหารเมียนมาได้รู้เรื่องคือถ้าพูดจบก็จบถ้าไม่จบคือไม่จบจะเอาแบบไหนแต่สังเกตไหมฮะสังเกตไหมครับ3ชาติที่ทยอยตบเท้ากันไปคุยกับหวังอี้นั้นนะค่ะไม่มีประเทศไทยไม่มีไทยไงเพราะว่ามีอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียโนไทยแลนด์และก็ไม่มีบรูไนซึ่งเป็นประธานอาเซียนโดยตำแหน่งค่ะไม่มีบรูไนตำแหน่งประธานอาเซียนเขาจะเวียนกันใช่รอบนี้เป็นบรูไนเขาจะเวียนกันเป็นรอบนี้บรูไนเป็นประธานเราไม่ได้เห็นบทบาทประธานอาเซียนก็คือบรูไนกำลังเสียท่าทีหรือเปล่าและบทบาทของประเทศไทยซึ่งได้เสียมากกว่าใครพรมแดนติดกันน้อยไปนิดนึงค่ะน้อยไปนิดหนึ่งหรือเราต้องระวังอะไรหลายๆอย่างเพราะมันจะมีผลกระทบกับพลังงานด้วยหรือเปล่าทำให้เราเซนซิทีฟพอสมควรด้วยความเคารพการระวังผลประโยชน์ของเราที่อยู่ในประเทศเมียนมานั่นก็ต้องระวังอย่างสุดชีวิตต้องเล่นให้เป็นเล่นให้เนียนต้องวางบทให้ดีไงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรนะในทางการทูตในทางการเมืองระหว่างประเทศคุณต้องเดินนะค่ะเดินก็เดินไปแต่คุณเดินอย่างไรจึงจะไม่กระทบกับผลประโยชน์ของประเทศที่อยู่ในเมียนมาเท่านั้นเองถูกไหมฮะค่ะแต่ตั้งข้อสังเกตกันไงประเทศไทยหายไปไหนค่ะจบรอดูต่อไปแล้วกัน